สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดปากกระป๋องเจอสามจ่ายแสนไม่มีจริงกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้โชคดีได้รับเงิน 100,000 บาทจากปลากระป๋องกัปตันเรือซึ่งจัดกิจกรรมเจอสามจ่ายแสนครั้งที่2ระหว่างวันที่10ถึง31มกราคม2565เวลา 0:00 นถึง 23:59 นหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มตามที่บริษัทกำหนดไว้ล่าสุดวันที่13มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจอผู้โชคดีอีก1คนได้ออกมาโพสต์คลิปใน TikTok พร้อมระบุข้อความว่าอย่าหาทำไม่มีจริง#กลยุทธ์ทางการตลาด#เจอ3จ่ายแสนไม่มีอยู่จริง#ปลากระป๋องกัปตันเรือ#อย่าหากินอีก#รุ้น#โชค 100,000 อย่างไรก็ตามจากคลิปคาดว่าเจ้าของคลิปน่าจะไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนทุกขั้นตอนเลยทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขกับที่ทางบริษัทกำหนดไว้ก็เลยเจอกระแสตีกลับจากชาวเน็ตท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ